ชื่อไหม10ห้องเขาทุบปีกกันหมดเลยเดี๋ยว10ซื้อมันยาว10ห้องรวดเลยผนังอันนี้ทำอยู่ประมาณใครของคนนี้ใครล้านนึง 300,000 ล้านนึงอุ๊ย 70,000 เฮ้ยค่าทำพื้นกับฝ้าอันเนี้ยหมดไปประมาณน่าจะประมาณ 30,000 กว่าบาทฮะถูกมากพอดีเพื่อนเขาลบเฟอร์นิเจอร์ก็เลยเอาไปขอเขาอันนี้ซื้อมา 2,000 บาทแล้วก็มาหุ้มใหม่ทำไมวันนี้หลักพันเหรอแต่เรียน10อัน2บาทมาสิริรวม10ห้องก็ตื่นบานไปทั้งหมดกี่ล้านไม่เคยจำเสียไปแล้วกูจำไม่ได้ก็มึงบอกเองว่า17ก็มึงก็คำนวณเองที่มึงเป็นโปรดิวเซอร์อีห่าจบว่า17มึงบังคับให้กูพูดว่า17ล้านนะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะตอนนี้อยู่กับเรานะฮะเดอะบานวิดีโอในช่องวันเพกราของเรานะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นบ้านที่พวกกูนี่รักมากๆที่เหลือพาผมมาที่ไหนเนี่ยนี่ล้างมาเนี่ยคอนโดนี้ต้องบอกเลยว่าอยู่มาคู่กับถนนรัชดาวิภาวดีมามากกว่า30ปีนี่คือคุณพาผมมาหาบ้านหรือพาผมมาดูผีหรืออะไรเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมขอจับสัญญาณก่อนเฮ้ยคุณมีเครื่องด้วยเหรอมีเครื่องจับสัญญาณฮะสัญญาณว่าห้องแขกรับเชิญของเรานะฮะน่าจะอยู่บริเวณนี้ฮะตอนนี้ถ้าเราอยู่ใจกลางวิภาวดีกับรัชดาไปบ้านดีๆบ้านหรูๆกูทำรายการนี้กูไม่เอาบอกไม่เอาผีคุณดูอย่างนี้ข้างนอกอาจจะดูเก่าอาจจะดูแบบมากกว่า30ปีแต่ข้างในนะบอกเลยว่าเหมือนไปมิวเซียมจริงปะเนี่ยจริงๆไม่เชื่อเหมือนทวิภพเนี่ยแผนกล้องไปดูซิไม่มีมิวเซียมตรงนี้คุณดูประตูอย่างนี้คือย่านนี้ต้องบอกเลยว่านักศึกษาเยอะนักศึกษาที่เข้ามาหาประสบการณ์นักศึกษาหรือคุณครูนักศึกษาและคุณครูที่อยากจะเข้ามาหาประสบการณ์แต่มีรายได้ไม่เพียงพอก็มาอยู่คอนโดที่เก่าแก่นักศึกษาคนนี้เหรอฮะเขาทำพวกออร์แกไนซ์ทำอีเวนต์ออร์แกไนซ์ใหญ่ๆแฟชั่นโชว์ใหญ่ๆระดับประเทศเดี๋ยวนะทำแฟชั่นโชว์ระดับประเทศใช่อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ประตูนี่ตั้งใจเก่าหรือมันแตกรายงานหรือว่าเก่าจริงหรือยังอันนี้เป็นแบบสไตล์ปาตินาเหมือนนาฬิกาที่แบบเล่นๆของวินเทจต้องเป็นแบบนี้อ๋อปาตินาเป็นแตกรายงานนิดๆใช่ใช่แบบนั้นไอ้นั่นก็ปาตินาปาตินาไอ้นี่ก็ปาตินาใช่ผมไปดีกว่าอย่าเพิ่งดิเพิ่งไปดิเอาไม่ได้หว่าเข้าเรื่องเลยคุณเห็นอย่างนี้นะแต่ว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้เชื่อไหมสิบห้องเขาทุบปีกกันหมดเลยเดี๋ยว10ซื้อมันยาว10ห้องรวดเลยโอ้ถ้า10ห้องนี่น่าสนใจแล้วเจอเขาเลยดีกว่าสิเวลาเจอเขาเลยเรากดกิ่งแล้วตามที่ใช้บริการให้มาให้เลือกนะครับมาให้เลือกบริการนะครับมาอุ้ยตึกแดงจตุจักรหรือเปล่าไม่ใช่นี่บ้านคนป้าตือสวัสดีค่ะทายลิฟต์โชว์เหรอถ้าจะทายลิฟต์ตลอดรายการไม่ได้นะได้เจอจำได้ป้าตือนี่บ้านโกนจริงๆเหรออยู่ตรงนี้จริงเหรอป้าตือบ้านผีมั่งมึงข้างนอกมันคล้ายเหมือนกันนะป้าตือนะตอนผมขึ้นลิฟต์มาแล้วมึงเก่ามากแล้วอีนี่มึงจิตใส่หน้ากากทำไมเพราะลูกมาเล็กลูกมาเล็กเขากลัวไงเขากลัวเมียซื้อเพราะอะไรอ่ะนี่เข้าเรื่องเลยเห็นไหมเข้าเรื่องเลยตั้งนานอ่ะเขาบอกว่าป้าตือซื้อที่นี่เขาอกหักโอ้ไม่ใช่อกหักจะทิ้งผัวจ้าในชีวิตที่เกิดมาไม่เคยให้ผู้ชายทิ้งเทก่อนตลอดเกี่ยวอะไรกับคอนโด4ห้องแรกไม่จะเล่าให้ฟังว่าอ่ะตัดสั้นเลยนะไม่ต้องเอาตั้งแต่ผัวอายุ14เนาะไม่ต้องเนาะ20กว่าปีก่อนก็มีสามีสามีก็แบบก็เป็นในแบงค์เนาะดราม่าแล้วดราม่าเรื่องมาดูบ้านดราม่าแล้วตบปากผัวก็เจ้าชู้ก็แบบโอ๊ยตายไม่ไหวแล้วคืออยู่ด้วยกันมาเนี่ยอยู่ด้วยกันมาจนในที่สุดก็บอกว่า13ปีเป็นเมียเขาเจ้าชู้แบบว่าสมัยก่อนนะโฟลิกิซี่เขาก็ต้องทุบต้องทิ้งห้องส้วมตลอดทำให้เต็มตลอดไม่ไหวแล้ว13ปีเลิกเสร็จก็ทำโชว์จนจบผัวก็มานั่งดูโชว์ไปก็เลิกผัวจะกลับมาส่งบอกไม่ต้องส่งแล้วฉันกลับเองฉันก็นั่งรถมาไปแวะซูเปอร์ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนี่ย่อๆแล้วนะไปแวะซูเปอร์ก่อนใกล้โลเคชั่นแถวนี้ละใช่ใกล้โลเคชั่นละตอนนั้นอีเวนต์จัดที่ไหนจัดจะได้เห็นแม่จะได้เห็นฝังตอนนั้นอีเวนต์จัดอยู่ที่เอ็มโพเรียมแล้วเสร็จแล้วกูก็ไปเดินเสร็จแล้วทีนี้ระหว่างจะเข้าซูเปอร์เจอโบชัววางอยู่กับพื้นก็หยิบโบชัวขึ้นมาอะไรนะหยิบโบชัวมึงจะฟังไหมฟังอยู่แล้วพื้นเนี่ยเราเรโนเวทใหม่ไหมไม่โบชัวไม่ได้ซื้อเลยเข้าเลยยังไม่ได้ซื้อเลยโฟไม่ถึงบ้านอยู่ที่ท่าเท้าอยู่อ่ะได้โบชัวอยู่ที่ซุปเปอร์ที่เซ็นทรัลพาร์คได้โบชัวแล้วได้โบชัวตกกับพื้นนั่นแหละชีวิตก่อนกูก็หยิบโบชัวมาอ้าวตายละสวรรค์ส่งบ้านมาให้กูแล้วกูย้ายบ้านคืนนั้นเลยกูเดินมาซื้อเหลือนั้นเลยที่นี่เอาแล้วเข้าเรื่องแล้วเดินมาข้างล่างนี่เลยก็บอกว่าห้องเนี่ยเช่าจะ4ห้องซื้อไปเลยซื้อนี่เดินดุ่มๆๆๆเข้ามากด4ห้องเออ
ไม่ดูด้วยว่าราคาเท่าไหร่ตอนนั้นเท่าไหร่สี่ห้องตกห้องละล้านกว่าบาทก็ประมาณ5ล้าน3หรือลิงจมล้านไม่ถึง5ล้านไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเยาว์เวอร์รายการแม่รายการเรา5ล้าน3เออทำไม4ห้อง5ล้าน3เมื่อกี่ปีแล้ว20กว่าปีแพงมั้ยแพงนะก็ล้านกว่าบาทเป็นคอนโดใหม่คือเป็นคอนโดมือใหม่สิแล้วมันเป็นโลไลท์มันเป็น8ชั้นแสดงว่าอยู่ตั้งแต่โครงการเขาแรกๆเลยเออ4ห้องก็คือตีทะลุหมดสี่ห้องเนี่ยสี่ห้องคือมันเริ่มยังไงจริงๆห้องเดียวมันเท่าไหร่นี่ลอยต่อนี่เส้นนี้สี่ห้องนี้เส้นนี้จะถึงสุดโน้นถึงกำแพงโน้นได้แหละมากนะอยู่ไปประมาณ4ปีกว่า5ปีก็เอ๊ะไม่ไหวแล้วอยากได้อีกก็เลยซื้อห้องนี้ไปอีกก็ตื่นตีโลออกหมดเลยไม่มันคือคอนโดสมัยโบราณมันไม่มีเสากลางบ้านใช่ป่ะเราก็สั่งรื้อผนังสั่งลบเทพื้นใหม่ล็อกพื้นทิ้งตรงนี้ก็หนึ่งห้องกี่ห้องแล้ววะเมื่อกี้4เส้นนี้มาอีกแค่5 6แล้วหลังจากนั้นอยู่ไปอยู่มาก็เอ๊ะแบบเอ๊ะแล้วเออก็ซื้ออีกซื้ออีกอยู่ไปเอ๊ะไม่มันต้องมีเหตุผลว่าทำไมถึงซื้อเพิ่มก็อยากอยู่คนเดียวพื้นที่เยอะๆอยากขยายก็เลยบานเองเลยก็ซื้อห้องนี้ก็ซื้อมาอีกประมาณ5ล้านหน่อยล็อต2อีก5ล้านกี่ห้องแล้วเว้ย10ไม่ข้างๆนี่กำลังจะขอซื้อเขาอีกอีกแล้วเหรอเออจะบานเพิ่มอีกแล้วคือจะไอ้ตรงนั้นนี่ปุ๊บเขาอีกใช่แต่กะว่าจะขอทำเป็นห้องลับเขาถามว่าห้องรับไปจะไปยิงกับผัวหรือเปล่าอันนี้คือคำถามจากคนไว้เอาเซ็กหมู่กับมึงนั่นแหละได้นะสิริรวม10ห้องก็ตื่นบานไปทั้งหมดกี่ล้านไม่เคยจำ17ล้านไม่รู้กันจำไม่ได้ไม่เคยจำพูดแค่20ไป20ไม่พูดไม่พูดมึงมาพูดเองสิมึงก็คิดรวมกันเองสิก็ให้เจ้าของพูดเพราะว่าไฮไลท์ของเราแต่เจ้าของพูดไม่พูดไม่พูดพูด17เขาซื้อ3ไอ้ผีเหี้ยนี่พูดมึงพูดเองสิ17อ่ะพูดแค่17ถ้าผมเพิ่มให้เลยทั้งหมดนี้คอนโดป้าตือ20ล้านไม่ใช่ไม่พูดเองอ่ะไม่ถึงมึงอย่าตะแหลเท่าไหร่เสียไปกูจำไม่ได้ก็มึงบอกเองว่า17ก็มึงก็คำนวณเองสิมึงเป็นโปรดิวเซอร์อีห่าจบว่า17มึงบังคับให้กูพูดว่า17ล้านนะแล้วป้าแบบไม่ต่อเติมอินทีเรียไม่ต่ออย่างเดียวนี่อันนี้กระจกไม่อยากเห็นวิวด้านนี้นี่ถ้าเปิดไปเป็นวิวเป็นตั้งแต่เกิดนะตั้งแต่เกิดมาเลยนะเป็นเด็กเนี่ยก็คือบ้านอยู่ตึกแถวตั้งแต่เด็กไงคือเตี่ยเนี่ยเป็นคือเกิดที่ลำปางอยู่ปะเท้าประวัตินิดเดียวสั้นอันนี้สั้นบอกเลยไม่ต้องสั้นยาวก็ได้คือเตี่ยก็เป็นคนทำตึกแถวขายที่ลำปางก็เลยโตมาจากการอยู่ตึกแถวแล้วก็อยู่บนบ้านบนดินไม่เป็นก็เลยต้องอยู่ในที่โล่งคือต้องมองเห็นโล่งๆเมื่อกี้ขอโทษนะขัดแย้งมากว่าอยู่ตึกแถวชอบเห็นที่โล่งๆใช่แต่อันนี้ปิดใช่อันนี้ปิดซะก็โล่งข้างหน้านู้นนะโล่งแล้วมึงจะโล่งไปหมดเลยเมื่อไงวันนี้บ้านนะฮะต้องบอกเลยว่าอยากเห็นโล่งฝั่งนี้นั่นแปลว่าค่าก่อสร้างจริงๆอ่ะที่นี่ไม่บานตายเลยไม่บานผนังอันนี้ทำอยู่ประมาณขายของคนนี้ขายล้านหนึ่งสามแสนล้านหนึ่งอุ้ย 70,000 เฮ้ยบอกไปล้านนึงไม่เอาโอ้โหเป็นมึงเอาสองหลักเลยเหรอผมเช็คกับผู้รับเหมามาแล้วไม่ต้องตอนแหลบนโรงงานกูเองอ๋อนี่ไงมึงจะเอาอะไรวันนี้จะได้เห็นการหุบอีกครั้งหนึ่งวันนี้ไม่มีบานก็คือเราทำเราก็ดีไซน์ไปเรารู้ราคาอยู่แล้วเพราะว่าบ้านที่บ้านเราขายเหล็กขายเครื่องก่อสร้างเราก็รู้แล้วอันนี้คือช่างของเราเองอ่ะช่างที่โรงงานที่กรุงเทพเนี่ยเราก็รู้ว่าเราต้องการสเปคขั้นไหนความหนากระจกเท่าไหร่แล้วเราก็ไอ้วงล้อมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยรับโหลดยังไงอย่างเงี้ยค่าทำพื้นกับฝ้าอันนี้หมดไปประมาณน่าจะประมาณ 30,000 กว่าบาทฮะถูกมากเนี่ยโต๊ะไม้นี่ต้องมี 80,000 แสนต่ำๆนะหมดเนี่ย 20,000 บาทฮะ2ตัว 20,000 เอออันนี้ทำเพราะว่าทำว่าอย่างงี้อันนี้เปิดให้ดูอ่ะเราจะได้เจอกับจุดที่บานจุดแรกบิวอินคอนโดอ่ะดึงออกมามึงดึงออกมาเด้ออ๋อไปเก็บของไอ้ทายเท่าไหร่เอออันนี้ออกแบบไปถึงว่าเฉพาะข้างใต้นี่ด้วยนี่ด้วยให้กันระดับนี่หมดนี่เลย30,000 50,000 บาทเฮ้ยไอ้แค่นี้นะอันนี้รวมนี้เพราะว่าอะไรป่ะมันไม่มีที่เก็บกระเป๋าไงทั้งหมดในนี้คือเก็บกระเป๋าเดินทางใต้เนี่ยทั้งหมดใช่ก็คือออกแบบไปให้มันเก็บกระเป๋าเดินทางแล้วก็อันนี้ก็เอาไว้วางรองเท้าเพราะมันจะได้แพลตฟอร์มนี้ด้วยแล้วก็ตู้ข้างล่างด้วยในราคา 50,000 นี่สุดๆเลยนะรวมเสาโยกนี่ด้วยอ๋อตรงนี้รูดได้ด้วย
เหมือนพวกอาโปงอาม่ามากายภาพมาเล่นเนี่ยยืดที่สวนสาธารณะไงแล้วเป็น 50,000 ในราคาแบบปี2ปีนี้นะไม่ใช่ 50,000 ปีที่แล้วใช่ทำไมถึงทำได้ถูกบอกทริคคนทำบ้านหน่อยเรารู้ว่าเราต้องการประโยชน์ใช้สอยอะไรจากบ้านบ้านเนี่ยคือถ้าเวลาทำนี่ให้มันเหมือนเฟรมให้มันโล่งๆแล้วเราก็ค่อยเอาอะไรมาใส่ทุกอย่างมันจะต้องเป็นที่ที่เราได้ใช้ประโยชน์จริงๆไม่ใช่เอามาดิสเพลย์คือเขาจะแบบทุกอย่างมันต้องมีฟังก์ชันอย่างเนี้ยอย่างอันเนี้ยอันนี้เป็นที่นั่งและที่ไว้ตีนเอาไว้ว่างเท้าเอาไว้เอาโทษทำไมหนึ่งสองอันนี้เป็นที่วางเท้าจริงๆแล้วอันนี้คือแบบเพราะฟังก์ชันมันดีนอนดูสิพอนอนแล้วขามันไม่ได้ทิ้งกันไม่เธอลองนอนลงไปสิลงทุนหมอนดีๆหน่อยอ๋อสบายใช่ไหมก็มันสบายก็นอนอย่างเงี้ยหลังมันลงมันไม่แฟดอะสบายไหมสบายดีไหมดีเท่าไหร่ตรงนี้ฟรีพอดีเพื่อนเขาลบเฟอร์นิเจอร์ก็เลยเอาไปขอเขาขอเฟอร์นิเจอร์เขาแล้วมาหุ้มผ้าก็หมดค่าหุ้มผ้าไป 5,000 บาท 5,000 ตรงนี้ถูกอีกแล้วตรงนี้เลยฮะอันนี้เป็นเก้าอี้เก่าซื้อมาอันนี้ซื้อมา 2,000 บาทแล้วก็มาหุ้มใหม่ทำไมวันนี้หลักพันหมดเลยให้ทายว่ามีของหนึ่งอย่างในนี้แสนในนี้แสนหนึ่งป้ามีของหลักแสนหรอนี่ทำหน้างงอยู่เลยนะว่ามีด้วยเราไหนอ่ะเก้าอี้ไม่เก้าอี้นี้ใช่ไหมเลอคาบูเซียร์เนี่ยแล้วไหนแสนกว่าของที่บอกว่าแสนกว่าในบ้านหลังนี้อันนี้อะไรอ่ะกระเป๋าไม่ใช่ตัวนี้อ่ะป้าหมายถึงตัวนี้เปล่าในเฟอร์นิเจอร์คือตัวนี้หลงผิดมันเป็นกระเป๋าแบบโคโยตี้หนังโคโยตี้ยี่ห้อแบรนด์ดังมากนี่เป็นกระเป๋าแล้วทีนี้แล้วป้าเอามาวางคือก็หลงผิดไปซื้อมาเสร็จใช้ได้ครั้งเดียวนอกนั้นเอามาวางตีนวางเท้าเลยหรอ ทำไมอ่ะมันสบายเพราะวางเท้ามันพอดีเลยมั้งแกลองนอนดูสินอนไอ้นี่ก็5,000นะเก้าอี้ตัวเนี้ยอันนี้ก็เป็นสไตล์แบบดีไซน์ใช่แล้วก็เอาตีนวางตรงนี้ตรงนี้เลยสบายไหมสบายไหมไม่คอมึงอย่าเก่งดิมึงอ่ะไม่สบายที่นั่นคือคนเรามันไม่เคยนอนของแพงก็อย่างนี้เนาะนอนแต่ในโรงสบายไหมเนี่ย500,000บวกกับหมอนกอดอีกแสนเอาความจริงเลยป่ะเฮ้ยก็สบายแกนอนสิไม่เหมือนมากไม่เก้าอี้นี้เป็นเก้าอี้ที่นอนและสบายที่สุดในโลกอันนี้คือ LT4 นี่มันต้องได้คือสบายไหมสบายฟอยมันสรีระเราเลยมึงสบายเหมือนโดนบังคับกูไม่ได้โดนบังคับนี่คือเก้าอี้ที่นอนสบายจริงๆนี่คือ LT4 เขาดีไซน์มาเพื่อให้กับสรีระคอน 500,000 มึงต้องสบายแล้วไอ้บ้าใช่สบายใช่ไม่มึงจะพูดราคาทำไมฮะป้าครับผมได้ยินมาว่าแซนเดเลียที่แขวนอยู่ตรงนี้นี่แพงมากอาศัยไม่ได้อีกใส่ได้อย่างนี้มันเป็นจุกนี้เท่าไหร่ครับป้าอันนี้ซื้อมาเกิดจะได้ค่าผมไปอยู่นะนิดเดียวเขาจะตอบกูอยู่แล้วไม่ได้ของผัวจ้าก็ปวดแล้วกันแล้วนี่อ่ะปวดที่จะอยู่จ้ายังไม่รู้เลยอ่ะเท่าไหร่ได้นะเอาเลยกูถามให้แล้วแซนเดเลียน่ะแม่ก็จะซื้ออะไรอยู่นั่นอ่ะเท่าไหร่อันนี้เหรอแพงเขาบอกแพงมากประมาณ10กว่าปีที่แล้วซื้ออันนึงประมาณ 200,000 กว่าบาทฮะ 108,000 อันละ 200,000 ไปเจอที่ร้านของเก่าอ่ะร้านขายแชนเดเลียเก่าอ่ะแชนเดเลียนี่เป็นสิ่งที่เราประมาทไม่ได้นะไปดูมาหลายหลังแล้วนะแล้วทั้งหมดนี่มีกี่อันประมาณ10อันเป็น11อันล้านกว่าแชนเดเลียล้านกว่าพูดได้แชนเดเลียล้านหนึ่งพูดเองสิแชนเดเลียล้านหนึ่งใช่ล้านแค่แชนเดเลีย10อันล้านหนึ่งแชนเดเลีย10อัน2บาทตู้นี้บิวอินแน่ๆบิวอินแน่ๆไม่มีตู้นี้ซื้อมาจากตอนนั้นเป็นพรีเซนเตอร์ของ Index ใช่ก็เลยซื้อที่ Index มาตู้ละ2,000กว่าบาทเริ่มพอดีอย่างงี้2,000กว่าบาทนี่คือต่อประมาณไหนฮะ1อันเล็กๆอันใช่6789ตู้9218910011ประมาณ 20,000ไม่ได้ไฮไลท์อะไรเลยของถูกแล้วเกิดบ้านนี้ไม่มีอะไรบ้านนี้ถูกที่สุดบ้านในพิการไทยอันนี้เฮ้ยนี่สวยป้าผมเห็นตะปูอันนี้ก็งานแฟนหรือเปล่าเฮ้ยนี่สวยมากป้าเป็นงานของอาร์ติสต์นี่เป็นงานเด็ดของอาร์ติสต์คนนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นงานอาร์ตที่ติดผนังใช่ไหมคะเรามาทำเป็นแสดงว่าเดิมไม่มีกระจกนี้ไม่มีกระจกมาทำกระจกกับทำชิ้นนี้เลยใช่ค่ะคืออาร์ติสต์เขาทำมีแบบว่า2ชิ้นในโลกงานชิ้นนี้มี2ชิ้นในโลก1ชิ้นอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่อีก1ชิ้นอยู่ตรงนี้แล้วจริงๆแล้วเขาอย่าพึ่งเขาเอาไว้แผนผนังแต่ว่าไม่อยากอ่ะเดี๋ยวอีเวนต์นี้เขาวางบนพื้นแล้วก็แบบมาเป็นแบบสไตล์ของเขาใช่นี่คือการครีเอทีฟของเขาคือความคิดสร้างสรรค์ว่าทวิสไอเดียเอามาแบบให้มันเป็นเท็กเจอร์ที่อยู่บนพื้นโตได้เดี๋ยวนี้หลายคนชอบซื้อพวกงานศิลปะเดี๋ยวนี้เยอะมากแล้วก็เป็นการอัดงานศิลปะที่เยี่ยมชิ้นนี้เท่าไหร่ป้าซื้อมาเท่าไหร่ตอนนั้นซื้อมาตอนนั้น500,000
ประมาณนั้นพูดใส่กล้องมึงพูดได้แล้วพี่อันนี้เป็นที่นั่งเล่นนั่งเล่นนั่งเล่นหลายมุมนะบ้านเนี้ยนั่งเล่นนั่งเล่นได้เยอะห้องบ้านไปเท่าไหร่ห้องนี้ก็ไม่บานนะร้านหนึ่งนะอันนี้แผงกระจกอันนี้เนี่ยเพิ่งทำเพราะว่าคือจริงๆแล้วมันอย่างนี้เล่าให้ฟังว่าปกติเวลานอนนี่เปิดแอร์4ตัวถูกไหมคะให้มันเย็นฉ่ำทั้งหมดแล้วพอตอนหลังเราก็บอกว่าเอ๊ะอีฟอยไม่ฟังแล้วหรออีฟอยไม่ฟังแล้วหรอไม่ผมฟังอยู่มาหลังมอนิเตอร์ไม่มาฟังหน่อยเถอะมาฟังหน่อยเถอะเป็นพิธีกรที่ไม่ให้เกียรติแขกเลยแล้วไงบ้านแล้วไงคือบ้านเนี่ยมันแอร์มันเปิดทีนึงแบบว่าค่าไฟมันแบบว่าราคาสูงมากเลยค่าไฟบ้านนี้เท่าไหร่ก็เป็นมื่นหมื่นกว่าอืมแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอยู่มาตั้ง20กว่าปีเพิ่งฉลาดยังไงจ่ายมาตลอดการห้องอ่ะจ่ายค่าไฟมาตลอดก็เลยเพิ่งมากั้นห้องเมื่อประมาณเดือนที่แล้วก็เลยประหยัดนะก็คือประหยัดขึ้นไปประหยัดขึ้นไปเยอะเลยครึ่งนึงอ่ะมากกว่าค่ากั้นกระจกอันนี้ไม่ถึง30,000นะไม่ถึงฮะเท่าไหร่นะ70,000บาทอ่ะ70,000โอเคห้องนี้รวมๆมาเท่าไหร่ล้านนึงเพราะว่ารวมของด้วยรวมอะไรด้วยรวมนี้ด้วย2ล้านโอ้ยถ้ารวมนี่ก็ถึงนี่แล้วรวมชั้นเรียนรวมอะไรด้วยห้องนี้เหรอห้องนี้ก็ประมาณน่าจะแบบนี่นี่ตบปากเลยนะไม่เคยรู้ราคานี่พูดได้สบายเขาประเมินมาแล้วสบายต่อหน้ากล้องคือเป็นคนไม่เคยจำราคาด้วยความสัตย์จริงไม่ได้ตอนแหละนะนี่พูดจริงๆซื้ออยากซื้อก็ซื้อของนี่ราคาเท่าไหร่ก็ลืมไปแล้วนะพูดตรงๆถ้าไม่มาถามวันนี้ก็ไม่รู้ว่าลืมไปแล้วของถูกของแพงของอะไรทุกอย่างอยู่ด้วยกันได้ไม่ได้แคร์ซื้อมาผสมมิกซ์หมดแต่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ลงทุนเพราะเราชอบใช่ป่ะเราชอบมังกรห้องหอยสังกับมังกรอย่างเงี้ยเราก็ชอบอันนี้ก็ซื้อมาห้องนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ไม่คิดจะได้ราคาหอยสังแล้วแม่เอ้ยห้องนี้เท่าไหร่ห้องนี้ทั้งหมดเนี่ยรู้ผมไม่เอาแล้วนะพี่นะใจเย็นพี่ยันนะพี่เราตกเพราะวันนี้ผมพยายามแล้วพี่เกือบได้ราคาแล้วเมื่อกี้ใจเย็นใจเย็นห้องนี้2ล้านได้ไหมห้องนี้เหรอห้องนี้จริงๆแล้วก็แล้วแต่พวกเอ็งตีราคาก็แล้วกันฉันตามใจแกสี่ล้านสี่ล้านครับห้องนี้ไอ้เนี่ยนั่นก็ตีมั่วตีตัวเลยฮะเสียราคาตลาดหลังรายการเราจะเริ่มแบบคราวนี้แม่งย้อนไปดูเทปเก่าๆแล้วอ๋อมึงโม้หมดเลยเหรอหลังๆรายการเราแขกรับเชิญจะเริ่มแบบกูต้องโม้ไว้จะได้ดูแพงจะได้ดูแพงกว่าคนอื่นเราชี้แจงตรงนี้นะที่พี่อ่างที่ผ่านมาไม่มีใครโม้นะมีพี่ป้องระวัตคนเดียวเอาอย่างนี้ดีกว่าใช่ใช่บนตู้นี้เหรอมี1อย่างที่แพงมากนี่ว้าเก่ง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 อันนี้ทำไมถึงแพงอ่ะเพราะอะไรอ่ะอันนี้มันคือเห็นดอกไม้เห็นทุกอย่างในนี้มันทำจากเซรามิกหมดเลยมันเป็นเซรามิกปั้นมือหมดเลย200,000ฮะเท่าไหร่นะฮะพูดดังๆพูดดังๆเฮ้ยระวังระวังโดนอีกฟอยพูดดังๆสิไอ้ฟอยคนแรกเอ้ยต้องขอตัวเองไม่เอาละนี่เรากำลังจะเข้าห้องนอนป้าหรอเพิ่งเห็นมันเป็นมุมแบบป้าอันนี้เป็นตู้เก็บนี่อะไรเก็บกางเกงเสียงแล้วกูอ่ะเรามาตู้ก่อนอันนี้เป็นตู้เก็บกางเกงนี่ไงนี่ตู้เอกสารนะป้าตู้เก็บกางเกงทำไมป้าถึงชอบแบบพวกตู้ออฟฟิศตู้เหล็กแบบเนี้ยก็คือเมื่อก่อนเป็นเด็กเนี่ยไปอยู่กะเตี่ยใช่ป่ะเตี่ยเขาก็มีตู้อย่างนี้ก็เมื่อก่อนบ้านคุณจีนบ้านผมก็เป็นนี่นะฮะอันนั้นของฉันอันนั้นมันเป็นใช่นะครับตู้เอกสารนะครับที่ให้มาแทนพวกอีจอนที่นี่นะครับเป็นจอนเนี่ยไม่แพงเลยเป็นระดับแค่ประมาณหลักพันเท่านั้นจอนตู้ตรงนี้เนี่ยว่ามึงจะมาขโมยโบเทก้ากูรายการกูจอนนี่คือตู้ที่มันจะมาขโมยโบเทก้าระดับพัน2,000เท่านั้นเองนะฮะตู้ตรงนี้เท่าไหร่ครับฮะเหนื่อยไหมเหนื่อยมากครับพี่ถามกูนี่มาดูเตียงกันดีกว่าป้าครับทำไมถึงเลือกใช้เตียงแบบนี้คือเตียงนี่นะคือเตียงนี่เล่าให้ฟังเขาค่อยเล่าไปครับได้คือเตียงนี่มันต้องเป็นเตียงที่สเกลเราแล้วเราเป็นคนชอบอยู่เตียงใหญ่มากเลยเตียงที่สั่งทำคือเตียงสั่งทำ 3,500 เฮ้ยฮะนอนเตียงแพงก็แล้วอะไรก็แล้วก็ไม่เอาทิ้งไปบดให้คนบ้างอะไรเงี้ยในที่สุดสั่งทำเตียงอย่างที่เราอยากได้แล้วก็เตียงนี้แล้วก็นี่ฟูกนี่นะอันนี้เป็นฟูกนี้เราก็ไปสั่งทำฟูกอย่างนี้ขึ้นมาเป็นสั่งที่อีสานทำไม่ใช่ฟูกอย่างที่เราเห็นทุกบ้านเลยนะนี่คือแบบฟูกพับซ้อนกันธรรมดาพอมันแฟบแล้วเราก็เอาไปบรรจาอันแกลองนอนเข้าไปดูสิแล้วเราดูเหมือนเราเป็นแซนด์วิชไหมล่ะ
ฟลายจริงๆมันต้องมีหมอนนะคือผมชอบเตียงมันไม่ได้แบบต้องมันเด้งอะไรมากชอบเตียงมันแบบไม่แกลองนอนดูสินี่เรื่องจริงที่นี่นอนแล้วมันดูดวิญญาณเตียงคือป้าตือเป็นคนที่ฟังก์ชันจริงทุกอย่างฟังก์ชันหมดเลยอ่ะมันมาจากการทำงานด้วยไหมป้านิสัยที่แบบทุกอย่างต้องเป็นฟังก์ชันนอลอะไรเงี้ยคือด้วยแล้วเราจบอาร์คิเทคมาจบเลยใช่ป้าป้าเรียนมาคือเอาฟังก์ชันเป็นหลักในการที่ดำเนินใช้ชีวิตในบ้านจะบอกว่าอู้ต้องมีของแพงตลอดชีวิตเลยมันไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ของไหนถูกมาอยู่รวมกันได้ mix and match ได้มันก็มีความสุขใช่ป่ะบ้านนี้ mix and match จริงแล้วดูแล้วนะบ้านนี้นะบานปลายน้อยสุดเลยว่ามันก็ไม่ถึงแสนอยู่แล้วไม่ถึงแสนเลยแต่หลักหมื่นกระจกนี้ซื้อมาประมาณ 20,000 บาทถือว่าแพงแล้วสำหรับบ้านถือว่าแพงไปสำหรับเขานะโซฟานี้ซื้อมาหมื่นเดียวอุ้ยไม่ถูกหาของเก่งแล้วเป๋าหลุยเนี่ยป้าอันนี้ลงทุนนิดนึงกระจกนี่ถึงขนาดเจาะรูให้เขาหายใจอย่าคิดดูแล้วกันผมว่ามันเหมือนแมนชั่นแบบตามยุโรปไหมที่ตามยุโรปอาร์ติสเหมือนพวกนิวยอร์กหรืออะไรที่เขาทุบเป็นห้องยาวๆแล้วก็แบบทำเป็นสตูดิโอไปใช้หน้าอีกต้องการกำลังจะปิดไล่อยู่แล้วแต่ว่าเราเดินแล้วเกียร์แล้วก็ตามเขาไปด้วยห้องนี้บางเท่าไหร่คุณเตอร์ละ10ล้านไม่ถึงไม่ห้องนี้อ่ะพูดตรงๆห้องนี้เนี่ยคือจริงๆฟังก์ชันมันเป็นฟังก์ชันเดิมอยู่แล้วห้องนี้เนี่ยจริงๆมันแพงก็คือค่าตู้พวกนี้ตู้เนี้ยอันละ 2,000 กว่าบาทนี่คือแพงแล้วนะน่าจะประมาณ 200,000 กว่าบาทเอาจริงผมไม่คิดเลยนะว่ามาเยือนห้องป้าตืออ่ะมันจะหุบได้ขนาดเนี้ยตอนแรกคิดว่าห้องป้าตือต้องโอ้โหอลังการอลังการหรุยแบบไม่คือเป็นห้องที่ humble แล้วก็ดูรู้สึกว่าอยู่แล้วมันน่าอยู่แล้วแบบสนุกทุกมุมห้องแล้วก็มีฟังไปไหนอะเฮ้ยกำลังจะปิดสวยแล้วเมื่อกี้จะสวยอยู่แล้วอะเขินหรือไม่มาตรงนี้มาแป๊ดเลยมาแล้วทำหัวอยู่นะเออนิดเดียวมาตื่นครับสำหรับคนที่จะซื้อเปลืองฉีดสะเปลืองไม่เป็นคนชอบเอาอันนี้มาจมารวมมาฉีดบ้านเปลืองนะแม่เอางี้สรุปหน่อยสำหรับคนที่อยากจะซื้อบ้านแต่ต้องซื้อรีบแล้วพี่ขอเลยผมไปก่อนเลยมาแล้วสำหรับคนที่จะซื้อบ้านแต่เขาลังเลว่าจะซื้อเป็นคอนโดเก่าหรือจะซื้อเป็นบ้านจัดสรรเอาแบบข้อดีข้อเสียกับการที่ซื้อคอนโดเก่าอย่าไปคิดว่ามีข้อดีข้อเสียการลงทุนทุกอย่างมันคือลงทุนความสุขคือถ้าคุณอยู่แล้วคุณมีความสุขคุณลงทุนไปเถอะอะไรก็ได้ทุกอย่างในโลกนี้คือถ้าอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วก็ถ้าสมมุติว่าคนที่อยากจะรีโนเวทคอนโดซื้อคอนโดมาทำใหม่ทำยังไงไม่ให้บานครับคือจริงๆแล้วเอาประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักอย่างพูดคำเดิมนะคะว่าประโยชน์ใช้สอยคือทุกจุดในบ้านต้องได้ใช้ไม่ใช่ว่ามาทำแบบเก๋ๆสวยๆนี่มันไม่มีประโยชน์แล้วแบบสเปซทุกอันเนี่ยคือมันสร้างบรรยากาศได้บางวันเราอยากอยู่ตรงนี้บางวันเราอยากไปอยู่มุมนู้น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 มันทุกมุมมันจะให้อินสปายกับตัวเราคือบ้านสำคัญที่สุดคือต้องอยู่แล้วต้องรีแลกซ์บ้านคนนู้นสวยที่อยากมีบ้านแบบคนนู้นอย่าไปอยากมีบ้านเหมือนใครมีบ้านชอบแบบบ้านคนนู้นคนนี้มาก๊อปเลยอยากมีอะไรก็มีคือที่ผมชอบก็คือที่บอกว่าคือจงเป็นตัวเองที่อยู่ในบ้านเพราะบ้านของเราไม่ใช่บ้านคนอื่นคนอย่างพวกเรามันต้องมีพื้นที่ว่างในสมองบ้างกลับมาบ้านมาแล้วมาบ้านกลับมาบ้านใช่ข้างนอกคือไม่ห่อกับบ้านถูกต้องคุณผู้ถูกตบมือเวลาเชื่อโอ๊ยตั้งแต่อัดรายการมาประมาณเกือบ 2-3 ชั่วโมงนี้คือเพิ่งรู้ว่าไม่ฟังกูไงอ๋อเหรอค่ะโอเคขอโทษค่ะกำลังพูดเนี่ยตั้งแต่คุยมาที่เพิ่งเห็นลูกฉลาดตอนนี้ใช่เพราะว่าไม่ห่อของเวลาฉันเข้าบ้านฉันไม่ห่ออะไรกับบ้านเลยนะคือหัวเนี่ยต้องโล่งเท่านั้นเพื่อที่จะได้ออกจากบ้านปั๊บไปเก็บของเข้าหัวเข้าบ้านปั๊บdelete ทิ้งหมดไม่เกี่ยวกับเรานั่นแหละคือเป็นบ้านที่ได้มีสเปซให้กับตัวเองแล้วก็เป็นบ้านที่ทุกมุมเป็นมุมที่สามารถ create ผลงานได้เพราะว่าเข้ากับอาชีพของเจ้าของบ้านของเราด้วยอะไรเงี้ยเบื่อก็ย้ายได้ rotate ได้ไอ้ที่แพงที่เราเห็นมาอิ่มจริงๆตรงนี้นะครับครับวันนี้ก็ได้ไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่อนจบจนคนจะมีคนมาเล่นด้วยสนุกมั้ยพวกเรามาชอบมั้ยเล่นอีกก็ได้ไม่อะไรอ่ะโอ้ไม่นึกว่าเอกสารแบบคือถ้าเป็นตู้แบบนี้ต้องใส่พวกเอกสารรียูสอะไรพวกนี้นะเปิดมาเป็นนี่คือของขายช้อปปิ้งไม่ใช่อันนี้เป็นของที่ออกแบบเองให้อะไรผมเอาอยากอะไรก็หยิบไปไอ้แม่เลือกไหมมึงไหมนี่ทำไมมึงเป็นคนโจรขนาดนี้อีเอามาเดี๋ยวค่อยแบ่งสมบัติจับจะได้อยู่แล้วอีกนิดเดียวอ่ะจะได้อยู่แล้วนี่ก็เลยโรคประสาทนะนี่จะเล่าให้ฟังดินี่มาดูนี่ที่ปัดจนนี่จะถึงห้องนอนแล้วไอ้เหี้ยเดินหน้า3หลัง2หน้า3
สองอยู่เนี่ยนี่ที่ปัดฝุ่นที่ปัดฝุ่นอยู่นี่ที่ปัดฝุ่นแค่นี้แหละที่ปัดฝุ่นอยู่แล้วไปดูห้องนอนอย่าลืมนะครับถ้าเกิดไม่อยากพลาดความสนุกของรายการแข่งสถานบ้านปลายนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ในช่องวันเพกาด้วยนะครับและถ้าอยากดูย้อนหลังนะครับบ้านหลังใครก็แล้วแต่จะหุบหรือจะบานนี่ทำไมรายการต้องพูดอย่างนี้ทุกครั้งเลยไม่รู้เนี่ยกดตรงนี้นี่ป้าให้ดูตรงนี้ไปนี่กดตรง